้าจะบรรยายชีวิตคนคนหนึ่งด้วยคำว่าทุ่มเทอย่าลืมเขียนคำว่าทอดทิ้งไว้ด้วยล่ะขณะที่คุณได้ความทุ่มเทจากเขาเขาจะต้องทอดทิ้งหลายสิ่งในชีวิตไปและเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะมาทดแทนกันได้ด้วยการตบไหล่แล้วบอกว่าขอบคุณแต่คุณตอบแทนเขาได้ด้วยความสุขในที่ทำงานซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่เขาจะต้องกินอยู่หลับนอนและฉลองความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ด้วยกาแฟเพียงถ้วยเดียวลัคกี้และคิงดอมความครบครันทันสมัยเพื่อทุกชีวิตที่ทุ่มเทกับงาน